นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ทุ่งกลางหางลมเขาค้อครับเสียงโอเควันนี้เราก็มาเที่ยวแบบว่าเย็นๆอากาศเย็นๆรับหน้าหนาวเนาะไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างนะครับครับจบไปแล้วนะคะสำหรับการเที่ยวที่กังหันลมเนาะแล้วจะเดินออกไปสะพานอ๋อรับแสงโอเคก็ที่นี่มันมีที่นั่งด้วยเขาเรียกว่าอะไรล่ะรถเช่ารถอะไรอย่างเงี้ยว่าตอนนี้อุณหภูมิ22องศาแต่ว่าแอบร้อนเพราะว่าแดดแต่มีลมเย็นตลอดแต่งตัวธรรมดามาก็ได้ไม่ต้องเวอร์เนาะไปแล้วก็ค่าที่จอดรถเท่าไหร่20 บาทเอง20 บาทประมาณน่ะใช่ครับไปแล้วเราไปที่ต่อไปกันดีกว่าเราไปวัดผาซ่อนแก้วกันโอเคถึงแล้วครับวัดผาซ่อนแก้วที่นี่จะมีทางเข้า2ทางนะครับสำหรับโป้เนี่ยมาเข้าทางด้านข้างไม่ได้ด้านหน้าเพราะฉะนั้นก็จะเดินขึ้นเหนื่อยๆหน่อยหลังจากนั้นแล้วก็ขับมาอีกนิดนึงก็มาเช็คอินที่ A Moment of Love ครับที่นี่วิวสวยมากแต่ทางเดินขึ้นเดินลงก็เหนื่อยนิดนึงนะเย้มาถึงแล้วนะคะที่ A Moment of Love ครับที่เขาค้อครับเป็นบ้านทรงแนวกระโจมเนาะก็คือเป็นแกลมปิ้งนั่นแหละเป็นเต็นท์นั่นแหละใช่ซึ่งข้างในก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกก็มีเตียงมีอ่างอาบน้ำมีห้องน้ำแล้วก็มีเป็นแบบ shower box ก็คือแต่ว่าห้องสุขามันไม่มีประตูปิดใช่แต่ก็จะมีที่ของระบายกลิ่นได้ดีสรุปแล้วเราเสียค่าที่พักครั้งนี้ไป 6,800 บาทนะครับครับก็ประมาณนี้แต่ว่าแลกกับวิวแล้วก็มันก็เป็นพักแบบแกลมปิ้งอะเนาะเราอยากแนะนำถ้าคนอยากได้วิวสวยๆที่เป็นแบบภูเขาราบไปอะน่าจะเป็นแถวโซนเพราะว่าโซนที่เราอยู่เนี่ยมันเหมือนเป็นโซนด้านข้างเนาะมันก็จะเป็นแบบภูเขาสูงๆถ้าใครกล้องไม่ดีอะอาจจะไม่สวยแต่ถ้าเป็นโซนที่วิวสวยอ่ะคือกล้อง iPhone ก็ถ่ายสวยอ่ะพูดเลยประมาณนี้ครับไปดูภาพกันแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปต่อที่ไหนเดี๋ยวไปดูกันครับเย้ morning ครับ from A Moment of Love ครับตอนนี้เป็นเวลากี่โมงครับ7 โมงเช้าแล้วเรากำลังจะไปกินข้าวกันเนาะไม่ค่อยเย็นมากละตอนนี้เพราะแดดออกแล้วเดี๋ยวขึ้นไปกินกันตื่นเช้ามาครับวันที่2ก็เดินขึ้นไปทานเบรคฟาสต์จะบอกว่าเหนื่อยมากแต่อาหารก็อร่อยคุ้มจริงๆครับที่มาทานอาหารเช้ากันแล้วครับเป็นข้าวต้มเนาะเป็นแซนด์วิชก็ประมาณนี้ก็ไม่ได้เยอะอะไรเงี้ยก็คือมากินวิวดูวิวมากกว่าก็มีชากาแฟประมาณนี้ครับวิวสวยๆแต่ว่าก็ร้อนนะเพราะแดดออกแล้วใช่หลังจากทานเสร็จก็ขับรถขึ้นไปอีก10 นาทีครับถึงโรงเตี๊ยมสุดขอบฟ้าตอนนี้เราก็อยู่กันที่โรงเตี๊ยมสุดขอบฟ้าครับหรือจริงๆมันเรียกว่าตักหมอก็ได้นะของที่เนี่ยแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตักหมอกับโรงเตี๊ยมมันต่างกันยังไงมันมี2ชื่ออะแต่ว่ามันก็อยู่ติดกันก็จะเป็นสไตล์แบบจีนๆเหมือนอยู่แบบแต่ก็เป็นจีนอยู่บนภูเขาเนาะเหมือนแบบอยู่โซนเขาก็สวยดีครัวเปิด9 โมงแต่ว่าร้านกาแฟก็สัก8 โมงก็มาได้แล้วก็บรรยากาศดีเดี๋ยวเราลองไปชิมกันว่าเราสั่งอะไรมาบ้างใช่ที่นี่เขามีเบเกอรี่ที่อร่อยมากนะครับแล้วก็มีชากาแฟบรรยากาศสวยมากคือแค่ขึ้นมาถ่ายรูปเนี่ยก็คุ้มมากแล้วจากนั้นเราก็มาต่อกันที่คาเฟ่ป่าสนนะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ซีด้าหรือซีด้าคาเฟ่ป่าสนคนเยอะบรรยากาศร่มรื่นก็ถ่ายรูปสวยแล้วก็ไม่ร้อนด้วยเพราะว่ามันเป็นแบบป่าสนแต่ทางขึ้นจะเป็นแบบเนินๆนิดนึงนะฮะก็มาได้ก็เดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับถึงแล้วที่รีวิสรีสอร์ทเพชรบูรณ์นะครับเซอร์ไพรส์มากตรงที่ว่าได้ห้องริมสุดเนาะเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ดูแล้วก็ใช้เราเที่ยวในการได้ด้วยเหลือห้องละประมาณ 2,100 กว่าบาทก็ราคาดีแล้วก็ห้องดีมากห้องดีไม่อึดอัดเพราะว่าเพดานสูงมากกับประมาณ 4-5 เมตรเลยอ่ะสูงมากคุ้มมากแล้วฟรีมินิบาร์ด้วยใช่จริงป่ะนั่นฟรีหมดเลยเหรอเบียร์ฟรีว้าวเลิศมากโอเคก็เดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ดูแล้วก็ได้มุมผู้หญิงน่าจะแบบชอบเพราะว่าแบบมีบาร์ช็อปข้างหน้าข้างนอกแล้วก็แบบใช่แล้วก็แบบว่าถ่ายนู่นนี่นั่นได้เลยไปครับชอบที่นี่มากและโชคดีที่ได้อยู่ห้องริมสุดนะครับมีบาร์ช็อปอยู่ข้างนอกเลยถ่ายรูปออกมาสวยมากและข้างในห้องเนี่ย ค่อนข้างที่จะปลอดโปร่งมากเพราะว่าเพดานสูงมากแล้วก็สวยนะครับถ่ายรูปมุมไหนก็สวยหมดทุกมุมเลยแม้กระทั่งในห้องน้ำก็กว้างมากนี่ก็คือในส่วนของวิวห้อง1 2 3สุดยอดเด้ตอนนี้เราก็มาคาเฟ่นะครับชื่อว่าร้าน Brunchy Cafe อยู่ในตัวเมืองใช่อยู่ในตัวเมืองเพชรบูรณ์เลยแล้วก็แบบใกล้ๆรีวิสตะกี้นี้แหละร้านเป็นแบบเลิศเนาะเหมือนอยู่อารีอยู่เนาะใช่ใช่มินิมอลแล้วก็คือแบบถ้ามีช่วงซีซันนอลเขาก็จะจัดเป็นแบบคริสต์มาสอะไรอย่างนี้เลิศมากอันนี้คือมาแล้วแบบได้บรรยากาศแล้วก็คนไม่เยอะด้วยอาหารไม่แพงด้วยเป็นคาเฟ่ที่อาหารไม่แพงจริงใช่ใช่แต่อร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวเราจะมารีวิวอีกทีหนึ่งโอเคครับถ่ายรูปกันกลับขึ้นเขาอีกครั้งนะครับมาเช็คอินกันที่ลาเมซองเขาคอครับที่นี่ตกแต่งสวยมากสไตล์ยุโรปเลยถ่ายรูปมุมไหนคือสวยมากรบกวนนำบูธมาถ่ายคือจึ้งตอนนี้เราครับที่พีโนลาเต้นะครับวันนี้เรามากันแบบช่วงดึกหน่อยก็จะเป็นฟิลแบบว่ากลางคืนหนาวๆก็วันนี้เรามาสั่งเป็นตัวสเต็กบาร์บีคิวก็น่ากินมากก็ตามที่ถ่ายให้ดูใช่อร่อยมากเลยแล้วก็บรรยากาศดีมากหนาวซึ่งไม่มีใครนั่งข้างนอกแล้วข้างนอกกับเราแล้วอากาศ18องศาทุกคนก็คือนั่งข้างในแต่เราแต่งตัวกันมาแบบนี้ก็คือนั่งข้างนอกได้แล้วรู้สึกฟินมากที่มารับบรรยากาศโอเคก็เดี๋ยวไปนอนกันเนาะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ่ายให้ดูว่าที่เราเป็นไงบ้างที่ลาเมซองนี้นะครับก็เป็นวันสุดท้ายแล้วสำหรับการอยู่ที่เขาคอครับก็อันนี้เราก็อยู่ที่ลาเมซองเขาคอนะฮะก็บรรยากาศดีการตกแต่งก็สวยใช่เป็นแนวแบบว่ายุโรปนิดนึงใช่มุมถ่ายรูปก็ดีก็เป็นว่าใครมาที่นี่ก็โอเคเบรคฟาสต์ก็โอเคโอเคไปแล้วไปละครับบ๊ายบายให้ชมบรรยากาศรอบๆของลาเมซองนะครับที่นี่เขาตกแต่งได้สวยงามมากแล้วก็ค่อนข้างมีความแบ่งเป็นสัดส่วนบ้านส่วนตัวและสำหรับบ้านที่โป้อยู่เนี่ยมีชั้นดาดฟ้าสวยมากนะครับตกแต่งเป็นสไตล์คลาสสิกนะครับก็จะมีความยุโรปนิดๆครับตกแต่งสวยมากสไตล์ยุโรปเลยWow.